พอเขาจับได้คนแล้วนะพอเดี๋ยวดูว่าเขาจะสอบสวนคือสวนยังไงต่อไปนะครับชัดค่ะเพราะว่าไม่ต้องห่วงอ่ะแล้วก็เราก็พยายามดำเนินการเพื่อที่จะเข้าไปตรวจค้นกวาดล้างพื้นที่นะครับในการไล่ติดตามผู้ที่มากระทำความผิดนะครับก็สบายใจได้นะครับก็เราได้ตัวคนหนึ่งนะช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้สูญเสียผู้สูญเสียเราก็คงเสียใจด้วยทุกคนนะครับทุกคนก็เสียใจเพราะว่าเป็นทรวเป็นชาวบ้านนะครับซึ่งเจ้าหัวท่านก็โปรดเกล้าให้ไปเยี่ยมไปเอาของไปให้นะครับแล้วก็ทางท่านนายกเองก็ได้ส่งให้รัฐบาลมหาไทยไปดำเนินการนะครับเรียบร้อยแล้วเราเห็นใจนะครับว่าเดี๋ยวต้องประชาชนในพื้นที่ก็ไม่ค่อยพอใจอยู่แล้วการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อะค่ะท่านคะมันมีเรื่องว่าจะประกาศเคอร์ฟิวหรือไม่อะไรยังแต่เราออกใช้พรบปี2551นะครับในการเข้าดำเนินการตรวจค้นกวาดล้างเรื่องการเมืองนะคะท่านตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องของการหาคนมาเป็นประธานกรรมการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะส่วนตัวท่านมองเห็นรายชื่อที่ออกมายังไงบ้างคะมีชื่อไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาว่ากันเองเป็นเรื่องของทางส.ส.เขาก็จะต้องเลือกคนที่เหมาะสมนะครับไม่ต้องห่วงละคิดว่าคนจะเป็นคนนอกไหมคะท่านไม่ต้องผมไม่คิดผมคิดไม่ได้เพราะว่าต้องให้ส.ส.เขาเป็นคนทำนะผมจะไปคิดได้ไงท่านมีการมาขอคำปรึกษาจากท่านหรือให้ท่านไปช่วยพิจารณาหาตัวบุคคลบ้างไหมคะไม่มีอะไรนะน่าจะเป็นคนนอกที่เข้ามาเพราะว่าจะมีคนไหนที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องของส.ส.เขานะครับให้เขาเลือกกันเองนะครับเดี๋ยวเขาดูเองว่าเป็นคนนอกหรือคนไหนคนในก็มีนั่นเยอะแยะมีความรู้เยอะแยะนะครับในการที่จะดูแลนะครับไม่ต้องห่วงหลายคนก็อยากได้คนที่เป็นกลางกลางที่แบบพูดกับใครก็ได้ก็ทุกคนก็เป็นกลางในการทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงหรอกนะจะเป็นต้องเป็นคนมีบารมีไหมคะท่านเห็นไม่ต้องว่าเขาให้มันเขาดำเนินการได้นะแล้วอะไรปลดละนั่นคือกรณีที่สุดสัปดาห์นี้พักอนาคตใหม่เตรียมจะจัดกิจกรรมก็ทำตามกฎหมายทำตามกฎหมายถ้าทำกฎหมายทำได้ก็ทำได้นะครับเป็นเรื่องของกฎหมายไม่ต้องห่วงนะครับนะโอเคครับขอบคุณมากนะครับ